กลับมาในช่วงท้ายของเมาบันคันปากกันต่อนะฮะช่วงนี้คอมเมนต์หน้าเมานะครับผมคอมเมนต์หน้าเมาในช่วงนี้ขอบคุณ NK ด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันหน่อยดีกว่าเวิร์คฟอร์มโฮมแบบนี้นะครับเช็คสุขภาพกันหน่อยป่วยง่ายไหมไม่สบายบ่อยหรือเปล่านะฮะสามารถทานได้เพิ่มเติมภูมิคุ้มกันของคุณครับเพราะว่า NK ตัวนี้มีสารสกัดหลักๆคือภูคาวครับตัวช่วยในการกระตุ้นระบบการทำงานของร่างกายกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้มันดียิ่งขึ้นให้มันรัดยิ่งขึ้นไอ้โรคข้างนอกเนี่ยมันจะไม่ต้องเข้ามากั้มกายเรานะฮะเราจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยบ่อยๆบางคนเนี่ยโอ้โห3วันดี4วันไข้อ่ะไม่ต้องถามใครละโอมนี่แหละเป็นนะยิ่งเป็นภูมิแพ้ด้วยแพ้อากาศด้วยโหเซ็งมากชีวิตตอนนี้ทานด้วย NK ดีกว่านะครับ1กล่องนะฮะนี่ด้านหน้าผมแบบนี้1กล่อง60เม็ดนะฮะทานครั้งละ1เม็ดจ้ะ2เวลาตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับและเพื่อเป็นการแบบว่าเท่าเทียมกับอื่นๆ NK ก็จัดโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะฮะ NK นะฮะ1กล่องเนี่ยราคา 2,500 บาทนะฮะแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ NK จัดไปเลย2กล่องเดิมมัน 5,000 บาทเราไม่ขายลดให้เลยดีกว่ายุคเศรษฐกิจแบบนี้ลดจาก 5,000 บาทลดไป500เลยแล้วกันเหลือ4,500 บาทเท่านั้นนะฮะสนใจก็เบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับ0957184624ครับ0957184624หรือว่า QR code ที่อยู่ด้านล่างนี้โค้ดสุขภาพดีมีคนให้คำแนะนำด้วยนะฮะเกี่ยวกับ NK อยากจะรู้สรรพคุณอยากรู้การดูแลเป็นยังไงเหมาะแบบไหนอะไรยังไงรายละเอียดต่างๆถ้าอมพูดในรายการอะทั้งชั่วโมงก็ไม่หมดเลยพูดแบบว่ารวมๆแต่ถ้าอยากจะได้รายละเอียดแบบเจาะลึก LINE แอดไปก็ได้โทรไปก็ได้0957184624นะครับมานะฮะเราไปดูคอมเมนต์หน้าเมาดีกว่าเอ๊ดูซิว่าทีมงานวันนี้คัดสรรอะไรมาเพราะว่าเราก็หยิบกันแบบสดๆร้อนๆนะคุณผู้ชมนะวันนี้ยิ่งอยู่คนเดียวด้วยยิ่งแบบเมาก็เดียวเมาแบบเนี่ยเมามันคันปากจริงๆเพราะเมาปากแฉะมาแล้วนะฮะไปดูคลิปป่าเทพดีกว่านะป่าเทพจ่อฟ้องเกียร์คีย์บอร์ดใช่ไหมเมื่อวานนี้ที่นำเสนอกันไปทีมงานหยิบยกกันมาถูกขุดภาพทำขนมแบบว่าไม่สะอาดชาวเน็ตก็ตั้งคำถามเดือดเลยอยากจะให้อย.ไปตรวจให้อนามัยไปตรวจอะไรแบบนี้ใช่ไหมดูซิว่าคนพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับแอคเคาท์ไม่เอาเผด็จการยุคทหารเลวอุ้ยแค่ชื่อนี้ก็คือตกใจแล้วนะนะเขาไม่บอกว่ายอดสั่งทะลุเป็นแสนนี่คือโรงงานผลิตขนมนะคนงานจะต้องเยอะเลยนะอยากเห็นภาพโรงงานขนมเปี๊ยะแต่ภาพที่เรานำเสนอข่าวไปเมื่อวานมันเป็นเหมือนภาพเก่าเนาะบางคนมาบอกว่าทำไมไม่ใส่มงใส่แมสอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นภาพเก่าที่เราขุดกันมาคุณนะฮะยายนะฮะบอกว่าสะอาดถูกสุขลักษณะเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ก็จริงอย่างที่คุณเต๋าพูดนะว่าที่สกปรกกว่านี้ก็เยอะแยะไปหยุดเรื่องการเมืองสักทีเถอะนะฮะคุณแอคเคาท์บอกว่ามึงร้องเพลงเสียงแบบนี้เหรอคอมเมนต์บอกว่าบางร้านเนี่ยสกปรกกว่านี้อีกอ้าวแม่เต๋าตกลงยังไงคะไม่แม่เต๋ากับที่เมื่อวานในความหวังดีของแม่นะอมเข้าใจนะในบอกว่าเราอะถือถ้าเราสกปรกหรือไม่สกปรกอ่ะคือบางทีเราก็ไม่รู้ไงขายหน้าร้านแม่งแพ็คของมาดีแล้วอ่ะนะแพ็คของมาอย่างดีแพ็คเกจิ้งเลิศมากแต่อีกหลังร้านคือแบบโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วเราไปเห็นหลังร้านเห็นกระบวนการการผลิตแล้วคือรับไม่ได้เลยแบบไม่กล้าซื้อเลยเนี่ยแม่กำลังจะบอกว่าถ้าเราสะดวกใจที่จะซื้อมั้งนะแม่มาโต้แย้งได้นะวันต่อไปแม่น่าจะสื่อว่าถ้าสะดวกใจซื้อแล้วอยากกินอ่ะมันก็ซื้อไปเถอะนะฮะเพราะเราเห็นแต่ด้านหน้าร้านแล้วไงถ้าด้านหน้าร้านเนี่ยของบูดของเน่ามีแมงสาบมีหนูขึ้นอันนั้นอ่ะเราคงไม่ซื้อกินหรอกเนาะเราคงไม่มีใครรับหูรับตาซื้ออย่างแน่นอนนะฮะคุณโซโซซัมนะฮะบอกว่าฉันก็ฟังประชาธิปไตยถามว่าให้ซื้อกินไหมก็คงไม่ซื้อแต่ถ้าจะให้โจมตีการค้าขายของคนพวกนี้ไหมเนี่ยก็ไม่โจมตีนะเพราะเขาทำหน้าที่เขาก็ปล่อยกันไปเพราะมันคนเรื่องการมันก็จริงนะการขายของกับเรื่องของการแบบการเมืองการแย่อะไรมันก็ต้องแย่กันนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะคุณเจมส์บอกว่าถ้าจะไม่อุดหนุนเพราะว่าเขาเหยียดเด็กรุ่นใหม่ก็ทำได้ไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคแต่การโจมตีว่าของเขาเนี่ยมันสกปรกโดยที่ไม่มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจนอ่ะอันนี้ก็ไม่ควรอันนี้ก็พูดถูกเหมือนกันนะคุณเจก็พูดดีเหมือนกันนะฮะคุณมรกรคอมเมนต์บอกว่าอะไรคือเสียหายหรอภาพก็จริงคนเขาก็ตั้งคำถามถึงคุณภาพเป็นเรื่องปกติในฐานผู้บริโภคถูกต้องอันนี้ก็เป็นในมุมของผู้บริโภคเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยทำไมผลิตแบบนั้นน่ะโอ้โหถุงมือก็ไม่ใส่แมสก็ไม่ใส่นี่ยูนิฟอร์มอะไรกันเนี่ยแต่งเหมือนชาวบ้านมานั่งทำกินกันเองเฮ้ยทำไมมีแบบว่าของมันเตี้ยกว่าคนที่ทำแล้วเอ้ยทำไมไม่มีสิ่งที่ล้างเอ้ยทำไมไม่มีโน่นทำไมมันการถามโน่นนี่ไม่เป็นบทสิ่งเหล่านี้เป็นคำถามผู้บริโภค
ซึ่งผู้บริโภคก็กลัวว่าถ้าของที่ซื้อไปแล้วจะสะอาดหรือเปล่าของที่ซื้อไปแล้วจะถูกสุขลักษณะหรือเปล่ากินไปจะท้องเสียท้องโอ้ท้องร่วงท้องพังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นการตั้งคำถามได้แต่ที่กรณีภาพของป่าเทพไม่ได้เป็นภาพปัจจุบันนะคุณผู้ชมนะผมต้องโต้แย้งแบบนี้อันนี้ไม่ได้เข้าข้างอันนี้ไม่ได้เข้าข้างแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาไปแชร์กันเป็นภาพที่ขุดออกมา1เป็นเหมือนที่เขาทำนะในโรงงานเขาก็เขาพูดคำว่าโรงงานคือโรงงาน2อาจจะป่าเทพอาจจะใส่แบบผ้าสลุงในการทำเออคนก็ติงว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้น3นะฮะคือการแมสไม่ใส่เออคนก็เลยบอกว่ามาเปรียบเทียบว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ล่าสุดนะดูจากภาพเมื่อวานน่ะมันเล็กมากเลยอ่ะถ้าสั่งวันละเป็นแสนอ่ะโรงงานขนาดแค่นั้นอ่ะมันเล็กมากมันทำไม่ทันหรอกนะน่าจะเป็นภาพเก่ามันน่าจะเป็นภาพเก่าอันนี้ไม่ได้พูดข่าวๆป่าเทพอันนี้ก็พูดในมุมมองที่เราเห็นความเป็นจริงนะฮะว่าอาจจะเป็นภาพเก่าที่เขาขุดมาก็ได้เพราะป่าเทพไม่ได้เพิ่งทำมาเมื่อเดือนที่แล้วนงเปี๊ยะป่าเทพนงเปี๊ยะขั้นเทพเนี่ยโหมีมาหลายปีแล้วนะฮะเอออ่ะก็บอกกันไปนะครับก็ไม่ผิดครับตั้งคำถามกันไปขึ้นอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนอยากกินก่อนซื้อไม่อยากกินก็ไม่ต้องซื้อนะครับแค่นี้ง่ายๆเลยนะฮะเอาไปดูเมื่อวานดีกว่าอีกข่าวนึงแม่เบี้ยใช่ไหมฉาก18บวกคนพูดถึงกันเยอะมากที่พระเอกกำลังแบบสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองหรือถ้าแม่ต่อพูดก็ว่าชอริวเฮียงโลกสวยด้วยบิวเราคุณเอสกันตพงศ์นะเปิดใจว่าซีนนี้โอ้โหเป็นซีนที่อายที่สุดในชีวิตเลยนะโอ้โหถือว่าเป็นแบบสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในการเล่นละครมาแล้วก็อีกข่าวนึงคือประเด็นของคุณจิตรลาที่เกาะกระแสดังกระต่ายพฤติกาที่เอาภาพเพลงเก่าเนี่ยเอ็มวีเพลงเก่าเนี่ยขึ้นมาคุณก็เลยบอกว่าอืมนะจินเกาะเก่งจังเลยนะเกาะกระแสใครดังใครอันนี้ไม่ได้เลยจะต้องมีผุดขึ้นมาให้เราเห็นได้จับตามองกันตลอดเลยอ้าวไปดูคอมเมนต์ชุดนี้กันว่าเป็นยังไงครับคุณทวีเกียรติคุณทวีเกียรติคอมเมนต์บอกว่ายายจินเนี่ยจินตลาเนี่ยนะฮะออกเพลงไหนก็มีกระแสอยู่แล้วไม่อยากให้โหนเลยชื่อจินตลามันคือตำนานแล้วไม่ต้องพยายามคุณสุพจน์บอกว่าผมเลิกติดตามเลิกฟังเพลงตั้งแต่ลุงพลแล้วนะครับเป็นความเขาเรียกว่าความชอบส่วนตัวของแต่ละคนแล้วกันนะครับไม่ก้าวก่ายนะจ๊ะนะฮะคุณสุพจน์ก็เป็นแบบนี้ไปคุณสิงห์นาคุณสิงห์นาบอกว่าจินบอกกูซวยอีกแล้วตอนลุงพลเนี่ยก็ทีหนึ่งแล้วนี่มากระต่ายอีกแล้วดังอยู่แล้วแปลกชอบไปเกาะคนดังเกาะกระแสคนดังโน่นนี่นั่นยืนคนเดียวเฉยๆก็คงมีคนรักอยู่แล้วจ้าพี่จินจะไม่รู้ก็ได้นะเมื่อวานพี่เต๋าแม่เต๋าก็ติดต่อที่อะไรนะผู้จัดการพี่น้ำหวานไม่ได้เนาะถ้าติดต่อได้ก็จะได้รู้ความจริงข้อเท็จจริงด้วยนะครับคุณมุทิตาผู้สิงห์นะฮะบอกว่าเขาร้องคู่กันก่อนจะมีข่าวทุกคนจะไปว่าเขาทำไมต่างคนต่างกินนะฮะอ๋อต่างคนต่างทำมาหากินเออคอมเมนต์แหมตกเลยนะคำพูดมาต่างคนต่างทำมาหากินไม่ชอบก็ไม่ต้องดูจบเออจบนะคอมเมนต์ก็จบเหมือนกันนะคุณสลิดวอนขอพรนะครับบอกผมชอบเพลงของจิตรลาแล้วก็น้องกระต่ายชอบเหมือนเดิมครับเรื่องส่วนตัวผมไม่ยุ่งด้วยครับฟังเพลงฟังผลงานเขาดีกว่าเอออันนี้เลิศอันนี้ดีอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น FC ที่อยู่ในบรรทัดฐานที่เลิศอยู่นะฮะถือว่าใช้ได้นะครับคุณวรรณาเอ็มบอกพระเอกหล่อมากก็คือคุณเอสเนาะไม่น่าเกลียดเลยพระเอกเซ็กซี่สุดซีดเอสเหมาะกับบทนี้มากๆเลยนะฮะคุณธีรศิลป์บัวแก้วบอกพระเอกนั้นน่าฟินมากเลยนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์นะฮะบอกว่าความกระสันในทุกอนูของเรือนร่างโอ้โหแค่อ่านนี่ก็ยังขนลุกเลยนะนะคือแบบว่าทุกอนูเรือนร่างทำให้เสียวบอกแบบนี้นะคุณเสกสรรเนาะคุณเสกสรรที่เป็นผู้ชายทำไมเห็นคุณเอ็ดแล้วเสียวล่ะนะฮะทำให้เสียวซ่าในร่างกายปลุกความร้อนลุ่มที่อยู่ในใจให้กระเจิดกระเจิงเอออ่ะนะฮะต้องรอดูกันต่อไปแม่เบี้ยเนาะ2020ช่อง7ผู้จัดก็คือพี่เอสุภชัยแม่ของเรานี่เองนะทำดีซีจีก็เลิศองค์ก็ติดไปแล้วเป็นหนึ่งในการติดละครเรื่องแม่เบี้ยนี่ไปแล้วนาวนะฮะน้องนาวเองก็เป็นนางเอกเนาะก็เล่นเป็นเมฆขลาก็เลิศเหมือนกันนะฮะนี่ก็คือช่วงของคอมเมนต์หน้ามาของเราในช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับว่าลูกค้าท่านไหนนะฮะที่อยากจะติดต่อโฆษณาสามารถติดต่อโฆษณาเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์นี้ครับ090-089-9995 090-089-9995เรายังมีแบบว่าการแบบตอดเล็กตอดน้อยใครสนใจอยากจะเข้าโฆษณาอยากจะทายอินอยากจะเน็บแนม
อยากจะติดข้างฝาผนังนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะโทรมาที่0 0899995เราเปิดใจน้อมรับทุกสิ่งอย่างจ้าอ่ะก่อนจากกันไปขอบคุณ NK อีกรอบนึงแล้วกันครับดูแลสุขภาพกันหน่อยเพิ่มเติมภูมิคุ้มกันเสริมให้มันแข็งแรงเป็นกำแพงชิ้นดีในการป้องกันโรคจากภายนอกไม่ให้มาก้ำกลายในร่างกายของเรานะครับ NK มีสารสกัดหลักๆคือภูคาวครับกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้มันดียิ่งขึ้น1กล่องที่อยู่ด้านหน้าผมนี้มี60เม็ดด้วยกันทานครั้งละ1เม็ด2เวลาครับตอนเช้ากับตอนเย็นและวันนี้จัดไปเลยพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ NK 1กล่องเนี่ยราคา 2,500 บาทแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับคุณซื้อ NK 2กล่องจากราคา 5,000 บาทเราไม่ขายครับเราให้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นครับสนใจก็รีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ0957184624สแกน QR Code สุขภาพดีได้เช่นเดียวกันไปพูดคุยกับคนที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับ NK ที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะฮะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับบ้ามาคันปากอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow กดติดตามนะฮะใน YouTube ก็ดีใน TikTok ก็ดีในแฟนเพจใน Instagram กับ Big Bear Channel เดี๋ยวก็มีหน้าโอมขึ้นมาเดี๋ยวก็มีหน้าแม่เต่าขึ้นมาครับเมาส์มันคันปากอัปเดตข่าวสารในทุกๆวันฝากไว้ด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพรุ่งนี้คุณแม่น่าจะมาแล้วล่ะเจอกันใหม่กับบ้ามาคันปากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ